ขูดมันนะเดี๋ยวถ้าเสร็จนี่ก็โอเคเลยเบื้องต้นตูมันไม่น่าเท่ากับตัวเลยครับก็เดี๋ยวจับคนมันสิเป็นคนดีนอกนอกต้องมองไอ้ป้ายมันมันรักแบบใดวิธีการถึงแบบใดจังใดแบบใดนะต่อมาตัวนี้แหละสิแป้งให้ฉันรถมอไซค์ล่ะตัวมาจากไหนก็มาตัวซื้อมาคือรักมาตัวรักมาหลักมาแล้วหลักอยู่ตรงหน้าข้างหลักอยู่ร้านหลักอยู่ร้านหลักมาจะโดนไปเด็กเกินเป็นรถมอไซค์ยังเวฟแล้วรักรถมอไซค์โตไปไซค์ปะเนี่ยไม่ได้ปลาเวลาตัวรักของแกไปจากธนาคารแล้วไอ้โตไปนอนอยู่ไหนอยู่ในปลานอนอยู่ในปลาแล้วเงินที่ได้ขึ้นมาอยู่นี่มาอยู่กับแม่มาแล้วไอ้โตมาขึ้นธนาคารเนี่ยขึ้นรักของไอ้ธนาคารแหละขึ้นธนาคารยังกรุงไทยเงินไม่ได้บาทธนาคารสองล่ะซื้อยังธนาคารบัวหลวงธนาคารสามล่ะออมสินได้เงินไปจักบาทได้เงินไปพันกว่าบาทภายในธนาคารกรุงเทพสาขาสตึกการมาแล้วก็คือเวลาซึ่งผมมันจะร้องมากเลยขโมยรถมอเตอร์ไซค์คนยี่ห้ออะไรขโมยรถซัมซุงกาแล็กซี่สองมอเตอร์ไซค์มอเรียบร้อยมันเข้าไปตรงช่องไอ้ช่องที่มันเล็กอ่ะยี่ห้อแพงกันได้ตังค์ไปยึดรถไปเอามอรถมอเตอร์ไซค์เนาะเอาตามก็พอใจเอารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขโมยมอเตอร์ไซค์มาด้วยนั่นเองมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังได้คนขึ้นที่ระเบิดไม่อยู่ท่าตุงได้ให้ถ้อยคำต่อร้อยเอกสุชาติครับอาจดังต่อไปนี้ขอให้ถ้อยคำนายวิทย์เทพวันได้สาบานต่อใจฉายส่องดูตาโต๊ะที่อยู่ภายในธนาคารกรุงเทพสาขาตึกเพื่อหาเงินและผมได้ไปเจอเงินอยู่ในกับผมขอขอถ้อยคำที่ผมให้กับตำรวจในครั้งนี้เนาะจริงเราต้องมาขอจบภาพเรียบร้อยทำได้ตรงนั้นก็ทำอันไหนทำได้ก็ทำครับคืออันไหนทำได้ก็ทำแล้วทำไมเลือกใช้เป็นกระบายครับเจ้าผ่าแล้วฮะวัวไปไอ้วัวใส่ใช่เราทำไมเลือกใช้เป็นกระบายครับมันหาง่ายหรือว่าไงอันนี้ขึ้นเอรักตั้งไปกี่ราคาแล้วครับสามผมชนะนันต์ปิยารัมผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสตึกนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สตึกเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สามารถจับโจรผู้ร้ายได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแค่3วันนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่30ใช่ไหมครับแต่เราก็ทราบตอนเช้าวันที่31พอมาวันที่3ทางเจ้าทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สตึกสามารถจับได้แล้วนะครับก็ต้องกราบขอบคุณยิ่งมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ